ยังสักคิ้วไม่เสร็จเลยค่ะนักศึกษาสาวรีบบึงมาพรีเซนต์งานหลังอาจารย์ให้เวลา2นาทีโซเชียลแชร์คลิปสุดฮานักศึกษาสาวแอบไปสักคิ้วแต่สปีริตแรงกล้ารีบขี่มอเตอร์ไซค์พร้อมพลาสติกแปะคิ้วมาพรีเซนต์งานหน้าห้องวันที่21มีนาคม62 Facebook เจมบอนแซดได้โพสต์ข้อความว่าเพื่อนหนีไปสักคิ้วแต่อาจารย์โทรตามให้มาพรีเซนต์งานพร้อมกับคลิปนักศึกษาสาวคนหนึ่งเดินสวมหมวกกันน็อกเดินเข้ามาในห้องก่อนจะถอดหมวกกันน็อกออกเพื่อพรีเซนต์งานหน้าชั้นเรียนโดยมีพลาสติกคลุมศีรษะและคิ้วท่ามกลางเสียงแซวของเพื่อนๆจากการสอบถามเจ้าของโพสต์ซึ่งเป็นเพื่อนของสาวในคลิปเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ว่าเพื่อนได้นัดวันสักคิ้วไว้ซึ่งตรงกับวันที่อาจารย์นัดพรีเซนต์งานพอดีซึ่งอาจารย์คนนี้เป็นหัวหน้าสาขาค่อนข้างเข้มงวดมากโดยเพื่อนได้จับฉลากพรีเซนต์งานเป็นกลุ่มที่2และคิดว่าคงไม่ได้พรีเซนต์ทุกกลุ่มภายในวันนี้แน่ๆระหว่างกลุ่มอื่นกำลังพรีเซนต์งานเพื่อนจึงแอบไปสักคิ้วเนื่องจากเพื่อนได้นัดใส่ยาชาตอนบ่าย2โมงสักคิ้วตอนบ่าย3โมงซึ่งต้องไปไวเพราะอยากได้คิ้วแรกแล้วอยู่ๆตอนที่เติมยาชาเสร็จอาจารย์ก็โทรมาแล้วบอกว่าเจนจิลาคุณอยู่ไหนผมให้เวลาคุณ2นาทีให้กลับมาที่มอถ้าไม่มาจะให้กลับมาเรียนกับเขาใหม่เพื่อนเลยรีบขี่รถกลับมาที่มหาวิทยาลัยแต่ด้วยความอายเลยใส่หมวกกันน็อกเข้าไปพรีเซนต์งานแต่สุดท้ายอาจารย์ก็ให้ถอดหมวกออกก็เลยเป็นแบบที่เห็นพอพรีเซนต์งานเสร็จก็กลับไปที่ร้านสักคิ้วต่อและสาเหตุที่อาจารย์รู้ว่าเพื่อนไม่ได้อยู่ในห้องเพราะเพื่อนเป็นคนค่อนข้างเป็นคนตลกเวลาอยู่ในห้องจะเป็นจุดเด่นของห้องอาจารย์เลยผิดสังเกตขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ